pray to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม RV ที่มียอดไลน์มากกว่า 100,000 คนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้นะครับแอดมินต้น TP7 ขายดีเกม RV มี AT ได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้น ID โหดแรงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม RV โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโลท็อปอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดเมโลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับฮีโร่ลิเลียนากันนะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนคอมโบต่างๆของลิเลียนานะครับผมทุกเทคนิคเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ทุกคนสงสัยเกี่ยวกับตัวของลิเลียนาที่มีถามกันเข้ามาในช่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะตอบไว้ในคลิปนี้เลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะให้ดูเซตไอเทมรูนพลังแฝงกันก่อนนะครับก็สำหรับเซตไอเทมรูนพลังแฝงของลิเลียนาเนี่ยผมจะใช้เป็นเซตนี้เลยนะครับแต่ว่าไอเทมเนี่ยก็จะออกประมาณนี้นะครับผมแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมลบออกก่อนก็จะออกเป็นสปุกกี้มาร์คมาเป็นชิ้นที่3นะครับผมแล้วเราก็จะมาขึ้นเป็นอโพคาลิปส์นะครับทำไมถึงต้องออกสปุกกี้มาร์คเร็วนะครับออกมาคอมโบกับบูสต์นะครับเพราะว่ามันจ่อก่อน75สปุกกี้มาร์คจ่อก่อน75บวกพลังเวทอีกนะครับผมก็เคลียร์เลนเร็วนะครับผมเพิ่มดาเมจในการคอมโบนะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปเนี่ยก็จะขึ้นเป็นมงกุฎเลยนะครับแล้วก็กลับมาออกเป็นอีวิลซีเคทนะครับผมแล้วก็ขึ้นเป็นคาถาดูดเลือดนะครับผมค่อนข้างชอบคาถาดูดเลือดมากมันเอาไปเล่นเลดเกมดีมันแบบแบกเลดเกมดีนะคาถาดูดเลือดเพราะว่ามันมีดูดเลือดอ่ะแล้วมันไม่ต้องกลับบ้านบ่อยคือมันจะสามารถแบบทำเกมได้เรื่อยๆนะครับและเหตุผลที่ทำไมถึงต้องออกเป็น Evil Secret ทำไมไม่ออกเป็น Star of New นะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยคือผมต้องการดาเมจมาฆ่าตัวดาเมจฝั่งตรงข้ามเขานะครับผมซึ่งถ้าออกเป็น Star of New เนี่ยดาเมจจะไม่แรงเท่า Evil Secret แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเจาะเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ว่า Evil Secret เนี่ยมันเจาะเป็นตัวเลขนะครับแล้วพวกแครี่เนี่ยส่วนมากมันเกาะน้อยอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราใช้ Evil Secret เนี่ยมันจะแรงกว่า Star of New แน่นอนนะครับผมมันก็เลยแบบจี้พวกตัวดาเมจเขาได้ดีมากๆนะสำหรับไอเทมชุดนี้นะครับผมต่อมานะครับพลังแฝงนะครับพลังแฝงก็เล่นเป็นพลังแฝงแรงเลยนะครับใช้เซตนี้ตามผมได้เลยนะครับผมต่อมารูนนะครับรูนเนี่ยสีแดงเป็นดิโทเลต10เม็ดนะครับสีม่วงเป็นสปิริต10เม็ดนะครับสีเขียวเป็นสเตน10เม็ดนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับเซตไอเทมรูนพลังแฝงนะครับผมโอเคครับทุกคนก่อนที่จะไปเรียนรู้คอมโบต่างๆของลีน่าเนี่ยผมจะมาให้ทุกคนเนี่ยทำความเข้าใจสกิลของลีน่ากันก่อนนะครับเราจะได้เล่นตัวของมันเนี่ยมีประสิทธิภาพที่มันมากขึ้นนะครับเรามาเริ่มกันที่พาสซีฟนะครับพาสซีฟของลีน่าเนี่ยจะมีผลในร่างจิ้งจอกนะครับผมเพราะว่าตอนที่เราแปลงเป็นร่างจิ้งจอกเนี่ยเราจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ได้เกาะกายภาพเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้เกาะต้านเวทเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมเกาะเหล่านี้จะบวกขึ้นตามเลเวลของลีเลน่านะครับทุกคนก็จะสังเกตได้นะถ้าเกิดเห็นผมเล่นลีเลน่าบ่อยๆเนี่ยผมจะใช้ลีเลน่าในการวิ่งออกมาจากบ้านนะเนี่ยแปลงร่างจิ้งจอกอย่างเงี้ยแล้ววิ่งออกมาจากบ้านนะครับผมมันจะเร็วกว่าหรือในบางจังหวะเนี่ยผมก็แปลงร่างแล้วก็วิ่งเดินแบบเติมเกมเลยนะครับผมเพราะว่ามันไปได้เร็วกว่าตอนที่เราวิ่งอย่างเงี้ยมันไปได้เร็วกว่านะครับผมก็เราต้องใช้ประโยชน์จากสกิลของลีเลน่าแบบให้ได้ครบนะครับต่อมานะครับผมสกิล1ของลีเลน่านะครับสกิล1ของลีเลน่าเนี่ยจะทำการวางสกิลแล้วระเบิดแบบนี้นะครับผมเป็นสกิล1ที่เอาไว้โซนดาเมจได้ไกลมากๆนะครับแล้วก็สกิลนี้นะครับแรงด้วยนะครับแล้วก็แมคานิกอีก1อย่างนะครับผมของสกิลนี้นะครับถ้าเกิดฮีโร่ศัตรูยืนใกล้กัน2ตัวนะครับหรือว่าระเบิดสกิลเนี้ยโดน2ตัวหรือ2ตัวขึ้นไปนะครับผมลีเลน่าเนี่ยจะทำการโจมตีเป็นเวททันทีเลยนะครับร่างคนเนี่ยก็จะตีเป็นเวทเลย
นะครับผมหรือว่าร่างจิ้งจอกตีเป็นเวทอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความเสียหายเวทนี้จะเป็นความเสียหายเวทตามเปอร์เซ็นต์เลือดของศัตรูนะครับยิ่งเลือดเยอะยิ่งโดนแรงนะครับผมแล้วยิ่งพลังเวทเยอะเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้มันเยอะขึ้นด้วยนะครับผมบอกเลยในช่วงเลทเกมเนี่ยถ้าเกิดสกิลเนี่ยโดน2ตัวขึ้นไปแล้วไปข่วนพวกตัวบางๆนี่คือชุดเดียวตายนะครับหรือแทงค์เนี่ยก็ปางตายได้เลยนะครับผมหรือถ้าเลือดไม่เต็มหลอดนี่ก็มีโอกาสตายได้ค่อนข้างสูงนะพวกตัวแทงค์นะครับต่อมานะครับสกิล2ของลีน่าเนี่ยจะทำการโยนลูกบอลออกไปแล้วระเบิดนะครับผมมันก็จะติดสตันนะสกิลนี้ก็เป็นสกิล CC เดียวของลีน่าเลยนะครับผมโยนไปแล้วติดสตันแบบนี้นะครับเนี่ยติดสตันแบบนี้นะครับผมต่อมานะครับผมจะเป็นสกิลอันตินะครับอันติของลีน่าเนี่ยกดปุ๊บจะแปลงร่างเป็นหมาจิ้งจอกนะครับผมกับกดอีกทีจะกลับเป็นร่างคนนะครับตอนที่เราแปลงร่างเป็นหมาจิ้งจอกเนี่ยอันนี้แหละคนอาจจะยังไม่รู้นะถ้าเกิดเราพุ่งผ่านศัตรูแบบเนี้ยศัตรูจะติดสโลว์ด้วยนะครับผมมันจะทำให้เราแบบคอมโบด้วยสกิล1ง่ายนะครับแล้วก็กลับร่างเป็นร่างคนนะครับผมได้แบบนี้นะครับมันก็จะทำดาเมจทั้งตอนที่แปลงร่างนะครับผมตอนกลับร่างนะครับทำดาเมจทั้งคู่นะครับผมแล้วก็แมคานิกอีก1อย่างของสกิลนี้นะครับผมคือหลบการโจมตีได้นะครับป้อมยิงมาเอาผมร่างไม่ติดป้อมยิงมานะครับผมเราหลบกับหลบเห็นไหมคือมันจะหลบการโจมตีได้แบบนี้นะครับผมก็ถ้าใช้ดีๆเนี่ยมันก็จะหลบดาเมจต่างๆได้นะครับหลบอติทูเรนได้นะครับหลบอะไรก็ได้ที่พุ่งเข้าหาตัวเนี่ยคือหลบได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็สกิล1กับสกิล2เนี่ยตอนเป็นร่างหมาป่าเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับสกิล1เนี่ยจะทำการตวัดห่างไปทีนึงนะครับผมแล้วก็ตบขวนเข้าไปจุบๆก็มันคือมันจะกระโดดเข้าไปตะคุบเลยนะครับเห็นไหมคือมันจะมีระยะบอกนะเนี่ยสีเหลืองๆเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือระยะกระโดดนะครับผมแล้วก็สกิล2นะครับสกิล2เนี่ยคือเราก็จะกระโดดได้เช่นกันแต่พอกระโดดเสร็จนะครับจะทำการปล่อยลูกบอลได้อีก1ครั้งนะครับชาร์จแล้วปล่อยแบบนี้นะครับผมเป็นสกิลที่แรงมากนะอันนี้นะครับโอเคทุกคนก็น่าจะเรียนรู้คอมโบไปไม่ใช่สิเรียนรู้สกิลไปจนครบแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนคอมโบเล่นนะครับผมคอมโบพื้นฐานของลีเนียน่าเลยก็คือ1และ2อันติเข้าไปแล้วก็ข่วนแล้วก็ตบแล้วก็ออกมานะครับแล้วก็ชาร์จบอลประมาณนี้นะครับอันนี้คือคอมโบพื้นฐานเลยนะครับแล้วก็คอมโบร่างจิ้งจอกนะครับก็จะคล้ายๆกับร่างคนเลยนะครับผมก็คือกระโดดเข้าไปตบควรกับล่างนะครับแล้วก็ระเบิดทำไมถึงไม่ชาร์จบอลเพราะว่าถ้าเกิดชาร์จบอลเนี่ยมันจะช้านะครับผมศัตรูเนี่ยจะตั้งตัวได้แต่ในบางจังหวะในช่วงต้นเกมเนี่ยอาจจะมีจังหวะชาร์จบอลนะครับผมอาจจะชาร์จบอลได้ในบางจังหวะนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับคอมโบของลีน่านะแต่ว่าผมจะมาสอนวิธีการใช้คอมโบนะว่าคอมโบไหนควรใช้ตอนไหนบ้างนะครับคอมโบเนี่ยเป็นคอมโบดักฆ่าพื้นฐานเลยนะครับคอมโบที่ใช้ร่างคนเปิดก่อนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเดินไปเติมเพื่อนหรือว่าดักฆ่าอะไรแบบนี้สามารถใช้คอมโบนี้ได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคอมโบที่คนใช้ทั่วไปนะครับอันนี้คือใช้ได้แบบแทบทุกสถานการณ์คอมโบนี้นะครับผมแล้วคอมโบร่างจิ้งจอกล่ะควรใช้ในสถานการณ์ไหนคือทุกคนต้องเข้าใจแบบนี้นะครับผมร่างจิ้งจอกเนี่ยยิ่งเลทเกมยิ่งโหดนะครับเพราะว่ามันจะได้เกาะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ยิ่งพลังเวทเราเยอะเนี่ยเราจะข่วนธรรมดาแบบเนี้ยแรงมากนะครับผมมันจะตีเป็นเวทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างจิ้งจอกอันเนี้ยจะเก่งช่วงเลทเกมมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเลทเกมเนี่ยผมจะใช้ร่างจิ้งจอกบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นการดักฆ่าแต่การดักฆ่าส่วนมากเนี่ยก็จะใช้เป็นร่างคนบ้างนะครับผมเพราะบางทีเราอาจจะต้องเปิดได้สตันนะแต่ถ้าดักฆ่าพวกแครี่อ่ะไม่จำเป็นต้องใช้ร่างคนนะครับเราใช้ร่างจิ้งจอกกระโดดเข้าไปประมาณนี้แบบแล้วตบได้เลยนะครับแล้วมันก็จะกลับล่างแล้วก็ค่อยคอมโบแบบนี้นะครับอันเนี้ยแรงมากนะครับแล้วก็เบิร์ดได้เร็วมากเพราะว่ามันเร็วอะเพราะว่าตอนที่มันเป็นร่างจิ้งจอกเนี่ยคือมันกระโดดตะคุบเลยไงทุกคนคือมันจะเร็วมากๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับผมคือเราสามารถเลี้ยงสแต็กของสกิล1อันเนี้ยตบได้2ทีได้นะครับผมแต่ว่าเราต้องออกของให้มันเขาเรียกว่าลดคูลดาวน์ประมาณสัก 30% นะครับผมถึงจะทำได้นะเดี๋ยวผมเอาลดคูลดาวน์ออกให้นะครับผมสกิล1ของลิเลียน่าตอนเป็นร่างจิ้งจอกเนี่ยคืออันเนี้ยเอาไว้ดักพุ่มได้คือดักพุ่มเล่นได้นะครับผมคือเราก็ตวัดลมไว้ก่อนนะครับและก็รอสกิล1อ่ะเหลือ1วินะครับผมกระโดดเข้าไปข่วนปุ๊บๆๆๆเห็นปะข่วนได้2ครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอมโบแบบ
ข่วน2ทีเนี่ยเผลอๆก็ตายแล้วนะครับไม่คือไม่ต้องกลับร่างคนเลยนะครับถ้าเกิดข่วนพวกเมดแครี่อะไรพวกนี้นะครับแต่คอมโบนี้ก็ต้องแบบเร็วๆหน่อยนะครับผมเนี่ยตวัดหางทิ้งไว้นะครับเหลือ1ครับรีบกระโดดเข้าไปตบแล้วรีบตบกลับร่างอะไรประมาณนี้ก็ได้คือดาเมจจะหนักมากๆนะครับผมอันนี้คอมโบเนี่ยผมชอบเอาไว้ใช้เลดเกมนะแต่บางทีเนี่ยผมก็ไม่ได้ตบลมรอหรอกนะครับผมแค่กระโดดเข้าไปข่วนอ่ะคือเขาก็จะตายแล้วนะครับในช่วงเลดเกมนะครับแล้วก็คอมโบนะครับเรียกได้ว่าคอมโบนี้เอาไว้ล้วงพวกตัวแบบบางๆได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เทคนิคต่อไปนะครับผมจะเป็นแบบเทคนิคฟิกนะส่วนมากเนี่ยลิเลน่าเนี่ยก็บางคนก็ไม่ค่อยใช้ฟิกเล่นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีจังหวะที่ใช้ฟิกเล่นได้แต่ว่าเราต้องเร็วหน่อยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเราสามารถฟิกสกิล2เพื่อต่อระยะได้ไหมหุ้ยมันทำได้นะครับผมแต่ผมเนี่ยทำไม่ค่อยติดเลยนะใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยคือเนี่ยเห็นไหมได้เห็นปะอันนี้คือทำยากนะมันต้องกะจังหวะนิดนึงมันต้องเร็วๆอ่ะคือเห็นไหมคือบางทีมันก็ทำได้บางทีมันก็ทำไม่ได้นะอันเนี้ยคือผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่ามันคือมันพลาดง่ายนะคือผมก็ไม่ค่อยได้ทำนะครับผมเพราะว่าสกิล2ลาฟิกอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่ค่อยได้ทำเห็นไหมคือบางทีมันก็โดนบางทีคือมันก็ไม่โดนคือมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงอยู่ส่วนมากที่ผมจะชอบใช้เนี่ยจังหวะเซอร์ไพรส์เนี่ยผมจะฟิกเข้าไปแล้วลาก2ใส่อะไรประมาณนี้แล้วก็คอมโบนะครับแต่เราต้องมั่นใจนะว่าเราฟิกไปเนี่ยแล้วเราฆ่าได้นะครับผมก็สำหรับฟิกในร่างคนเนี่ยก็จะใช้ประมาณนี้นะครับส่วนฟิกในร่างจิ้งจอกเนี่ยคือที่ผมใช้บ่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นตบก่อนถ้ามันไม่ถึงจริงๆอ้าวแป๊บนึงคือผมอาจจะตบลมก่อนนะครับแล้วถ้ามันไม่ถึงจริงๆเนี่ยผมก็ฟิกต่อระยะอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ค่อยกลับคอมโบนะครับแต่มันก็มีอีกหนึ่งอย่างที่สามารถทำได้นะก็คือเราอยากแบบบอลน่ะคือมันโดนยากถูกไหมเนี่ยกว่ามันจะใช้เข้าไปโดนเนี่ยมันโดนยากนะครับผมก็มีวิธีใช้นะครับผมคือการใช้ฟิกนะครับคือเราเกี่ยวเขาได้แล้วเราบอลแล้วเราฟิกใส่เนี่ยจ่อเอาบอลแบบใส่จ่อเลยนะครับผมคือดาเมจแรงมากนะเดี๋ยวผมจะลองปิดอมตะให้ดูแล้วกันนะครับผมว่าดาเมจจะเท่าไหร่นะอุ้ยตายเลยปะเนี่ยอุ้ยชิบหายแล้วทุกคนคือตายเลยนะครับผมคือดาเมจมันแรงมากนะอันนี้ก็แต่ต้องรีบนะถ้าเกิดแบบเราไม่รีบฟิกอ่ะคือระยะบอลก็จะเท่าเดิมถ้าลูกบอลปล่อยก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมรอเข้ามาใหม่อันนี้เดี๋ยวผมจะทำในกรณีที่ถ้าเกิดเราฟิกช้าหรืออะไรแบบเนี้ยคือบอลมันก็จะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับผมมันก็จะช้านะครับเนี่ยสมมติถ้าเราฟิกช้าอ่ะคือยุ่งเลยอุ๊ยแป๊บนึงเขาตายดิโอเคเอาใหม่รอเข้ามาก่อนมาทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูในกรณีที่เราฟิกช้านะครับเราห้ามให้บอลออกไปก่อนแล้วค่อยฟิกนะครับผมถ้าเกิดเราปล่อยบอลออกไปก่อนแล้วเราค่อยฟิกเห็นไหมคือเรียบร้อยเลยนะเนี่ยเราต้องฟิกตอนที่เราปล่อยบอลเลยนะครับผมอย่าแบบบอลออกแล้วเราค่อยฟิกอย่างนี้ก็คือเหวอนะครับผมเนี่ยก็คือต้องฟิกเลยเนี่ยฟิกจ่อเลยนะครับผมวันนี้ก็แรงมากนะแบบถ้าเกิดไปเจอคนที่แบบว่าไม่มีสตาร์ทไม่มีอะไรเงี้ยคือใช้ท่าสูตรนี้ไปเลยทุกคนแบบเซอร์ไพรส์อ่ะฝึกปล่อยแล้วฟิกอัดเนี่ยตึ้มตายนะครับผมพวกตัวบางๆนี่คือตายได้เลยนะครับก็มีอะไรอีกไหมนะที่ผมจะต้องสอนเกี่ยวกับตัวลิเลน่านะครับคิดว่าไม่น่ามีแล้วนะครับผมน่าจะสอนคอมโบไปหมดแล้วนะครับแล้วก็แบบเทคนิคต่างๆนะครับผมมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ทุกคนสงสัยแล้วก็ถามกันเข้ามาบ่อยมากเลยนะครับผมลิเลน่าขวนลมบ่อยมากขวนคีปไม่ขวนคนอะไรต่างๆนะครับทุกคนดูตรงนี้เป็นหลักนะครับต้องจำระยะขวนของลิเลน่าให้ได้ตอนนี้ระยะขวนมันอยู่แค่เนี้ยทุกคนเห็นวงสีฟ้าไหมแต่ตอนที่เราสะบัดสกิล1อะระยะขวนจะเพิ่มขึ้นทุกคนเห็นวงสีเหลืองไหมเราต้องโดดในระยะวงสีเหลืองเลยนะครับมันจะได้ขวนเลยนะครับผมแป๊บนึงเราต้องโดดในระยะขวนเลยนะปึ๊บเนี่ยเห็นไหมขวนแบบนี้เลยนะครับและต้องกดอันนี้ด้วยนะอย่า กดคีปหรือว่ากดการโจมตีป้อมนะครับควรจะตั้งค่านี้ไว้นะครับผมให้มันมีเลือกโจมตีป้อมไอ้ป้อมคีปแล้วก็ฮีโร่นะครับผมควรจะตั้งค่าตรงนี้ไว้นะครับวิธีการตั้งค่านะครับผมก็นี่ไงเลือกโจมตีป้อม
เลือกโจมตีคีฟและป้อมนะครับอย่าตั้งค่าอัตโนมัตินะครับผมให้ตั้งค่าแบบนี้ไว้นะครับทุกคนก็จะไม่ควรพลาดนะครับผมคือเราต้องโดดในระยะที่ควรอ่ะอย่างเงี้ยควรได้ถ้าเกิดเราโดดไปแล้วเราแบบควรไม่ถึงหรือมีคีฟอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยมันก็จะเลือกควรคีฟก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับกระโดดให้ถึงระยะคือกระโดดให้มันถึงระยะทุกคนต้องจำระยะเอาไว้นะว่ามันระยะประมาณไหนเนี่ยดูวงขวนได้ถึงนี่เลยนะเห็นไหมไกลมากเลยนะเนี่ยดูขอบๆตรงนี้ได้ไหมได้นะครับผมเห็นว่ากระโดดเลยเนี่ยไกลมากนะครับผมแบบออกนอกวงเหลืองหน่อยนึงก็โดดอ่ะเห็นไหมคือระยะโดดมันค่อนข้างไกลบางทีมันอ่ะก็เลยแบบพลาดบ่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องแก้คือเราควรกระโดดแบบจ่อเงี้ยแล้วก็ขวนเลยนะครับผมมันจะได้แบบว่าขวนได้แบบชัวร์ๆนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับคอมโบแล้วก็เทคนิคต่างๆของลิเลียน่านะครับผมแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมตัวเกมอย่างไรก็ฝากกดไลค์คลิปนี้หน่อยนะครับขอสัก300ไลค์แล้วกันจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็ใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมใกล้จะ 50,000 ซับแล้วนะครับผมรบกวนช่วยกันกดนิดนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้ช่องของเราเนี่ยมีระบบสมาชิกแล้วนะครับผมเพียงแค่20บาทเท่านั้นนะครับทุกคนก็สามารถสมัครกันเข้ามาซัพพอร์ตผมได้นะครับผมแล้วก็ใครที่ต้องการหาเพื่อนเล่นหรือว่าหาสังคมเกม RV ดีๆเนี่ยก็เข้ามาที่ลิงก์ Discord ผมได้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมโอเคถ้าพร้อมไม่ได้ก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีจะรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพีโร่ลิเลียน่ากันนะครับสำหรับตัวฝ่ายตรงข้ามในเกมนี้คือที่ตัวลิเลียน่าไม่ชอบจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นมูราดแต่แบบไม่ได้ชอบแบบคือหมายถึงว่าแพ้ทางนะไม่ใช่นะครับเป็นตัวนึงที่น่ารำคาญนะครับผมเพราะว่าตอนที่มูราดสับเนี่ยเราไม่สามารถสกิลส่วนได้นะครับผมแต่ว่ามูราดก็ไม่ชอบลิเลียน่าเช่นกันนะถ้าเกิดแบบโดนลิเลียน่าเข้าไปหาเงานะครับผมแบบว่าดักเงานะครับก็เกมนี้น่าจะมีให้เห็นนะการดักเงานะครับผมเพราะว่ายังไงผมก็ต้องดักเงาเขาอยู่แล้วนะครับก่อนอื่นนะครับพอเคลียร์การเสร็จเนี่ยพยายามโฟกัสปูนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมได้บอกไปนะลิเลียน่าไม่ใช่ตัวที่เก่งตั้งแต่เวล2ลิเลียน่าเป็นตัวที่เก่งตั้งแต่เวล4นะครับถ้าเกิดเราได้ปูนี้มานะครับผมโอกาสที่เราจะเวล4ทันมังกรเนี่ยแทบจะชัวร์นะครับถ้าเกิดเราได้แท็กป่าด้วยนะครับแต่ถ้าป่าไม่แท็กเราเนี่ยยังไงก็4นะครับถ้าเกิดรับครบทุกเวฟนะครับผมเต็มครับผมครึ่งหลอดจังหวะนี้ป่าได้แท็กนะถ้าป่าได้แท็กเนี่ยเราควรจะแท็กคืนนะครับแต่เมื่อกี้นี้เขาแท็กเราไป2ตัวเนาะผมก็จะแท็กแค่เลสนะครับจะไม่แท็กตัวเล็กอีกตัวนะครับไม่งั้นเนี่ยคือเวลป่าเนี่ยก็จะไม่4นะครับแล้วพอเรากลับมารับเวฟกลางเวฟเนี่ยยังไงก็4พอ4แล้วเนี่ยลิเลียน่าถึงจะเริ่มเดินเกมนะก่อน4เนี่ยคือไม่ต้องรีบเดินเกมหรอกทุกคนเพราะว่าไม่ได้มีดาเมจที่จะปิดขนาดนั้นนะอุ๊ยผมเวล4แล้วนะสกิล1ส่วนครับแล้วจุกและสวนเพราะเพื่อนอยู่ยังไงล่ะขวน2หยองขวัญไว้ครับผมตรงนี้ได้เฟิร์สบัตมาด้วยนะครับคือแบบคิดว่าผมอยู่คนเดียวใช่ไหมล่ะไม่ใช่นะเพื่อนแล้วตามมาเลยครับผมจี้มาที่ลัมเบอร์นะครับแล้วตามต่อเพราะว่าติเรากำลังจะมานะครับผมไม่ปล่อยหรอกเพื่อนและบอลไล่ที่นะครับผมตรงนี้ก็โซนหนักๆไปครับผมศัตรูก็ต้องเดินออกนะและเราก็มาเก็บมังกรชิวๆนะครับอันนี้ก็ได้มังกรตัวแรกมาก็คือฟินละทุกคนคือเราจะเคลียร์เลนเร็วนะครับเดินเร็วนะครับผมทุกคนสังเกตเห็นดาเมจในตอนที่ผมแบบข่วนช็อตแรกไปไหมคือสกิล1ในร่างคนผมเนี่ยโดน2ตัวไงเพราะข่วนอ่ะมันเลยข่วนเป็นเวทนะครับผมแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยนะมันก็เลยแบบแรงนะครับช็อตนี้ก็ได้เล่นครับได้เล่นครับถอยออกมาอ้าวโอเคแต่ได้อยู่นะครับผมก็เจ็บเหมือนกันเกือบตายต้องฟิกเลยนะครับผมเล่นเยอะไปหน่อยช็อตนี้เคลียร์ปูครับผมระหว่างรอคีฟชนนะครับตรงนี้ข้างบนเพื่อนเราก็ต้องทนนะเพราะว่าเขาขึ้นไปเล่นบนเยอะนะครับแล้วตอนนี้มันยังไม่4นาทีนะครับผมเราก็รอเคลียร์กลางก่อนแล้วค่อยเดินไปช่วยเพื่อนนะครับโอ้โหเจอมันม่วงด้วยนะครับผมตัวนี้มาก็เคลียร์กันเหนื่อยหน่อยโอเคได้อยู่นะครับเราเดินไปปิดบนนะครับไม่รู้จะไปทันหรือเปล่านะบัตเข้าไปแล้วนะเพื่อนเข้าไปใส่ให้อยู่ผมมาไม่ทันนะครับผมไม่มีฟิกนะถ้าเกิดมีฟิกเนี่ยอาจจะสตันให้ได้นะครับ
เคเคลียร์ได้นะครับยาวครับผมวิ่งเข้ากลางอย่างเงี้ยเขาวิ่งช้ากว่าเรานะครับถ้าเกิดเขาตามหลังมาเนี่ยอาจจะโดนนะแต่ผมตอดเลือดก่อนเลยเอาหนึ่งเจ็บแล้วโดดออกครับแล้วมาดักเลยเผื่อมูราดจะกลับล่างนะถ้าเกิดมูราดกลับมากันเว็บล่างนี่คือตายแน่นอนซอยนี้มาแล้ว มันไม่ตายผมไปอะดิชิ่งแต่ว่าได้ป้อมล่างนะอ้าวสวยอันนี้ผมเล่นโคตรสวยเลยคือมูราดมาแท็กกลางใช่ไหมผมก็ตอดเลือดไปรอบแรกใช่ไหมแล้วแบบตอนจะกลับล่างอ่ะผมก็ดักตัดเลือดอีกอ่ะเท่ากับว่ามูราดคือเฟลคือเดินเฟลอ่ะอุ้ยผมออกมาแล้วดิผมไม่คิดว่าเพื่อนจะเล่นต่อนะครับผมคือผมต้องมาดันเวฟกลางแล้วนะบีบให้คนกลับมากลางนะครับโอเคจับนี้เดี๋ยวเราไปเอาให้ไม่ต้องห่วงเพื่อนผมจัดการให้ทุกอย่างมาอยู่ในการคาร์โนผมหมดแล้วนี่เพื่อนสั่งเวยนะเพื่อให้เรานะครับผมได้มา220บาทนะครับอย่างรวยได้บูมาใช้ด้วยครับเอาคีปอีก1เวฟโอ้โหฟินเดินมาล่างนี่รวยจัดๆหาต่อครับผมเดินกลับไปฟาร์มกลางต่อนะครับตรงนี้โอ้โหอูฟูจัดๆมูหลาดมาแบบเจ็บๆนะอยู่ไหนโอเคเขาอยู่กลางนะครับมีลัมเบอร์นะใช่ไหมใช่จะไปไหนล่ะพี่หินรอสกิลครับเดี๋ยวรอสกิล1ก่อนนะครับแล้วก็แปลงคติแล้วก็ควรครับผมเรียบร้อยเอามีอีก1คิวเรียกว่าไล่ฆ่าแบบต่อเนื่องเลยนะครับแล้วแท็กบนต่อด้วยแบบเอารวยนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราดักคนตรงนี้นิดนึงมีใครมาไหมไวโอจะเดินขึ้นมาบนไหมแน่ๆมีเหมือนจะเดินมานะครับมาไหมเพื่อนมูราดมาแทนก็เดี๋ยวให้1เจ็บสับสิไป1เจ็บไม่เติมเลือดก็ต้องเติมอ่ะผมคิดว่ายังไงก็ต้องเติมเลือดต้องเสียเวลาไปเติมเลือดนะครับก็ดีเหมือนกันเขาก็เล่นต่อไม่ได้นะครับเราอุ๊ยเฮ้ยอะไรมูราดอะไรมูราดโดนเสียเชิงไปนะดักครับจะมีใครมาอีกไหมมาเด็กเราต้องฟิกช็อตนี้เราต้องฟิกแล้วฟิกเซอร์ไพรส์ครับผมโอ้โหเอาให้อย่างเยอะช็อตนี้ดับเบิลคิวถือว่าเล่นสวยเลยนะช็อตนี้คือดึงคนมาเล่นแบบกับผมเยอะอยู่นะครับแล้วแบบโดนด้วยเดินมาเพื่อนเราเดินมาอยู่เล่นข้างล่างไหมเพราะว่าข้างบนคนเล่นเยอะละรอครับแล้วก็1เจ็บเราให้1เจ็บเราจะไม่เข้าไปนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าไปคอมโบซินเนเทียเราจะโดนซินเนเทียสลับเลือดนะครับไงก็ฆ่าไม่ได้นะครับผมเราแค่แบบเอาเขาเจ็บพอนะครับให้เขาแบบไม่มีความกล้าเล่นเหลืออยู่เฮ้ยจะเย็นน้องคีฟจะไม่เข้านะครับแต่ถ้าคีฟเข้าก็เจอกันเลือดปอมก็หายโดนผมข่วนเข้าไปเรียบร้อยขอบูได้ปะขอบูได้ปะนายโอ้โหนายก็ไม่ให้เลยโอ้โหเกมนี้ผมรวยอยู่นะคือเราได้บูเราก็ทำเกมได้นะเพื่อนไม่เป็นไรผมมาบูที่บ้านก็ได้ไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับ ตีนานหน่อยแต่ตีได้ไม่เป็นไรเพื่อนสบายตรงนี้สกิลหนึ่งแบบคุ้ม2ตัวแล้วเก็บไปหมดเลยนะครับคีฟ2ตัวแบบคุ้มแบบรวยเล่นไหนดีทุกคนมังกรเกิดนะครับซ้อนหน่อยไหมคิดว่ามีคนมาไหมไม่น่ามีเนาะเฮ้ยมาว่ะโอ้แต่คีปเข้าไปลึกมากขอดักหน่อยลองดักดูนะครับ นี่ไงเป็นหนึ่งเจ็บดิมันไส้ ยังไงเขาก็ไม่เดินซอยนี้หรอกทุกคนผมก็เคลียร์เลยผมก็แบบตอดเลยพยายามใช้หนึ่งตอดไกลๆนะช็อตนี้เราเดินไปปิดได้นะครับเพื่อนแบบนัวให้อยู่แต่เพื่อนตายหมดแล้วดิผมเจอ1ตายครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยขอโทษมูราใจเย็นอึ๊บตายรอดแล้วเพื่อนเราก็อุ๊ยแต่เพื่อนเราผักสวยป่ะแต่ไม่ได้แล้วดิคือผมเล่นไม่ได้แล้วโอเคไม่เป็นไรเราดักซินเนเทียดูส
เซนเจเทียเนี่ยน่าจะสลับเลือดไปแล้วนะครับผมแต่ว่าเลือดผมก็ไม่เยอะนะแต่น่าจะคอมโบตายอยู่นะเดินมาไหมเดินมาไหมไม่มาไม่มางี้ก็เคลียร์ล่างครับโอเคเคลียร์ล่างแล้วกลับก่อนนะครับผมฝั่งนู้นเอามังกรไปนะครับตรงนี้คือเราได้ดาร์คเขาได้มังกรนะครับผมก็เทรดออบเจกต์กันไปนะถือว่าคุ้มอยู่นะครับขโมยแล้วกันลากมาฝั่งนี้หน่อยนะครับเพราะว่าเขาหายหมดแล้วนะจากตรงกลางโอเควิมีคนเห็นแล้วเหมือนจะมีคนโดนแล้วลัมเบอร์มันโซนตรงนี้อยู่อึ๊บไม่ถึงฟิกไม่มีโอเคค่อนข้างยากทุกคนค่อนข้างยากโอ้โหไม่ไหววะเจ็บมากไม่เป็นไรดักต่อเมื่อกี้นี้คือลายเดินเราไม่โดนหวานนะไม่โดนขอบเหลืองนะครับเขาไม่รู้นะเรายังมีสกิลหนีอยู่นะเราก็เลยกล้าเล่นสูงนะครับโอเคเพื่อนกูสลับเลือดแล้วตายแล้วนะถ้าเกิดสลับเลือดแล้วอะเรียบเราให้ตายจริงแล้วเพื่อนเราก็ตายจริงใช่ไหมตายจริงครับผมควรจะไปเอาไวโอนะโอ้โหแต่แบบไม่มีใครเดินผ่านตรงนี้เลยนะครับเขาต้องกลับเงานะโอ้ไม่ไหวจะฟิกเล่นไม่เอาละไม่เสี่ยงเคพยายามดันคลิปได้ก็ดันไปก่อนนะครับชิ้นต่อไปผมจะออกเป็นอีวิลนะเพราะว่าฝั่งมุ้นนะคือตัวบางเยอะนะครับผมแค่ต้องการเบิร์ดตัวบางชุดเดียวให้ตายนะครับผมก็เลยแบบไม่จำเป็นต้องออกสตาร์ออฟนูนะผมต้องมีไอ้นี่ด้วยนะต้องมีกระทาดูดเลือดเพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยจะได้แบบเล่นได้รัวๆโดนเอาอีกหนึ่งขโมยได้ไหมขอขโมยหน่อยแล้วกันโอ้โหไม่ได้วะทุกคนไม่ทันโอเคตอนนี้เกมก็ยังปิดบ้านเขาไม่ได้นะผมไปทำเวฟบนละคือถ้าเกิดแบบเห็นเพื่อนไม่ทำเวฟอ่ะก็ทำเวฟรอออบเจกต์ได้นะครับเพราะว่าการทำเวฟมันคือมันดีไงเพราะว่าถ้าเกิดเวฟมันดันอ่ะฝั่งมันต้องมากันนะครับเราอาจจะมีช็อตได้แบบได้เล่นนะได้เล่นสักไฟนะครับตอนนี้คือเราเห็นเขาโผล่กลางแบบเพียบนะครับแปลว่าข้างบนเนี่ยคือว่างผมใช้ล่างจิ้งจอกไปปิดนะเพราะว่าเลดเกมเนี่ยล่างจิ้งจอกแรงนะครับผมอาจจะกระโดดเข้าไปข่วนก่อนแล้วค่อยกลับล่างคนนะครับโอ้หาช็อตเล่นยากว่ะแต่ผมต้องเอาป้อมบนแล้วดิคีบเข้าดิทุกคนแล้วแบบอ๋อโอเคขวนคีบว่ะโอเคถ้าอย่างเงี้ยเคเลยขวนคีบเอาไป1ฮาโอ้ยขวนคีบกดไม่โดนป้อมเดี๋ยวเราถอยก่อนนะครับผมไม่มีใครมาเจอผมนะชิ้นต่อไปเนี่ยตัวแข็งก็ดีนะครับผมแต่ว่าดูดเลือดก็ดีนะมันอุ๊ยไม่ถึงว่ะเรียกว่าบอลไล่ที่ไปดูดเลือดก็ดีนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าเกิดแบบเราจะเอาแบกเนี่ยผมชอบคาถาดูดเลือดมากกว่านะครับมันไม่ต้องกลับบ้านบ่อยดีฮึบไม่ทันทันแหละแต่ดาเมจไม่พอจะมีคนเช็คไหมทุกคนว่ามันเช็คว่ะเคลียร์เลยแล้วกันเนี่ยเห็นไหมพอเราไม่มีดูดเลือดเนี่ยเราจะเจ็บแต่ถ้าเรามีดูดเลือดเนี่ยเราจะเคลียร์บรรยากาศแบบไม่เจ็บเลยนะครับคิดว่าไม่น่ามีคนอยู่แล้วนะเราเปิดวานกันบรรยากาศมานะครับถ้าเกิดฝั่งนู้นเนี่ยได้เป็นดาร์กนะครับพยายามเคลียร์บรรยากาศก่อนนะครับโอเคเราเคลียร์ได้ถ้าเกิดแบบเพื่อนป่าไม่ยอมดันเนี่ยเราพยายามแบบดันแทนป่าได้ในบางจังหวะนะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะถ้าเราแบบไม่ดันเลยจะโบยอย่างเดียวเนี่ยคือเกมมันจะชนะยากนะครับมันต้องมีคนดันด้วยอ่ะแล้วลีน่ามันสามารถดันได้อยู่นะครับดีนะที่เราดันบนอ่ะอุ๊ยมันฟีกเลยว่ะโอเคดีนะผมสตาร์เอ้ยได้นะเอาตายเลยมันรับดาเมจบ่ไหวอ่ะดิเพื่อนอ้าว
ยังไงอะนะยังไงอะนายเอาดับเบิลคิวให้แล้วนะเพราะช็อตนี้คือผมดึงให้เพื่อนอะเด็กไอ้โอเคมันกระเด้งผมกระเด็นเลยวะมาดิเพื่อนตามวะทุกคนเพื่อนตามวะได้ไหมโอเคสวยช็อตนี้คือยังไงฉีกดันล่างเลยครับผมเพราะว่าคลิปล่างเราเนี่ยมันดันเข้ามาหาบ้านเราเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็คือฉีกดันล่างเลยดูไม่ต้องกลับบ้านนะดูเลือดเด้งนี่แหละคาถาดูดเลือดไอเทมแบกเลดเกมสำหรับลิเลียน่าบ้านไม่ต้องกลับครับเติมเลือดขอเติมเลือดหน่อยสบายเนี่ยคือเล่นต่อละอย่างนี้ก็คือเล่นได้ต่อหนักคนได้นะครับโอเคเขาเจอเขาเย็บหวานมานะทำไปเดินออกแต่ไม่ไปอะดิมันต้องมีคนมาทุกคนมันต้องมีคนมาเช็คเพราะว่าดาร์คขึ้นต้องทำไมต้องเป็นนายอ่ะทำไมต้องเป็นนายมันยกล้าได้ปะเนี่ยโอเคเพื่อเราได้สวยตูมอุ้ยถอยก่อนเจ็บอยู่นะลัมเบอร์อ่ะซีเนตเทียอยู่แถวนี้นะไม่โดนนะเจอไหมไม่เจอโอเคปลอดภัยเช็คหมดไม่ปลอดภัยแล้วข้างบนข้างบนอาการน่าเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวเราดักดูตูมตูมอลิสอลิสเข้าไม่ให้มันดูดเลือดยังได้อยู่โอ้โหนัวจัดค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นทุกคนผมต้องระวังสกิล UA มากถ้าเกิดโดนเผลอๆคือตายได้เลยนะคือผมบอกให้ช็อตเมื่อกี้เนี่ยซีเนเทียตายแล้วอลิสอะมันเดินเข้าไปให้เขาสลับเลือดเว้ยเพราะว่าอะไรทำไมถึงตายเพราะว่าถ้าเกิดซินิเทียตายนะครับเกาะเกิดขึ้นมาใหม่ผมก็รอ3สกิลได้นะครับแต่อลิสอ่ะมันเดินเข้าไปให้สลับเลือดเลยทำให้ผมแบบต้องใช้สกิลแบบหลายสกิลเกินไปที่จะฆ่าซินิเทียนะคือซินิเทียแพ้ถ้าเมจระยะไกลนะครับทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับเวลาเจออย่าเข้าไปให้มันสลับเลือดและเอาให้อุ้ยจะตายนั่นแหละผมดีจะตายเหมือนกัน ผมก็จะตายเหมือนกันไม่เป็นไรทุกคนเรามีกระทาดูดเลือดเห็นปะไม่ต้องกลับบ้านเราให้เลดเพื่อนไปบ้านไม่กลับครับผมเติมเลือดแถวนี้แหละเติมเลือดแถวนี้แหละ500ที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 ละ200บ้านไม่กลับครับอย่างเงี้ยคือเล่นได้ต่อนะครับผมอุ้ยโอเคเจ็บอีกแล้วนี่นายก็เจ็บเหมือนกันโอ้ผมโป๊ทีเดียวคือเลือดผมเต็มตลอดว่ะทุกคนดักดันบนนะสกิลให้แน่หรือว่ามูลาจะแบบกระโดดเข้ามาฟันนะแบบดักมันหน่อยขอสกิลหน่อยละกันขอสกิลหน่อยละกันโอ้ยังไงโอ้ตายนะโอเคฟิกอุ้ยผมเนี่ยตายนะเฮ้ยผมไม่ตายผมรอดพูดให้มันน่าตื่นเต้นไปอย่างนั้นแล้วผมจะตายแต่จริงๆแล้วมันไม่ตายหรอกนะแล้วผมฆ่าด้วยดิผมฆ่าด้วยดินี่เป็นไงเอาให้เยอะเอาให้เยอะด้วยเอาป้อมให้ด้วยเอาให้ขนาดนี้แล้วเพื่อนนี่จะขวนผมนี่แหละแครี่ตรงนี้โอ้โหใจระเบิดแบบเต็มข้อเฮ้ยมันมาสลับเลือดผมออกไปตายครับผมสวยมันไปสลับเลือดใครมาแล้วแหละทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอาทิตย์เอาเยอะจังกันน้องเอาเยอะจังกันน้องเจ็บแบบเจ็บแบบจุกๆโอเคแบบนวดแบบนวดหน้าบ้านนะครับแบบนวดแป้งขนมปังจังหวะนี้นวดให้น่วมนวดให้นิ่มนวดให้น่วมมาดิไม่ไหวละเริ่มไม่ไหวอะไรล่ะอ้าวซ้ำก็เรียกว่าซ้ำศพเขาเรียกว่าซ้ำไปไหนแล้วล่ะโอ้นัวจัดตรงนี้คือแลกกันไปแลกกันมาก็ยังไม่จบฝั่งงูนี่คือซอมบี้หรือไงวะเนี่ยมันเกิดมาเรื่อยๆเลยวะทุกคนนี่แน่มาเกิดมาก็โดนอะไรยูเอทำไมยังไงเข้ามาได้นะนี่เนี่ยทำผมเจ็บนายก็เจ็บเหมือนกันแล้วเสียก็เกิดไปดิแบบเล่นอย่างเยอะแบบเล่นอย่างเยอะไอลิเลน่าตัวนี้หายเพื่อนถอยสามทางละภารกิจเสร็จสิ้นโอ้เหนื่อยอยู่นะไปได้สามทางดักเหมือนเดิมนะครับดักแล้วถอยอย่าให้มันสลับเลือดนะน้องถอยมาโอเคแล้วเดี๋ยวมันจะเดินมาทางซ้ายครับและมันมาจริง
โดนการอ่านเกมของผมไปช็อตนี้โอ้โหอ่านเกมแบบตึงๆครับมาดิทำไมเอาสับไปแล้วด้วยสับแล้วด้วยเจ็บเรียกเพื่อนไปอีกข้างในไม่อยากเจ็บอ่ะอยู่ตรงนี้หรอไม่อยู่หรอไปแล้วหรอฮันแน่ยังกลับมาเจ็บไม่จำหรอเฮ้ยโดนเมกะคีฟพลังแห่งเมกะคีฟยังมีคนอยู่ไหมยังมีคนอยู่ไหมเช็คหมดอ่ะเช็คหมดแหละขวนครับขอโอเคพอดังไหมเพื่อนน่าจะได้ดังแล้วนะลัมเบอร์ใหม่ครับว่ะเราไม่สนใจเราจะไปกดเลือดตัวดาเมจเขาไม่ให้เขาเล่นเนี่ยดูดิออกไปแล้วอะตัวดาเมจก็เล่นไม่ได้อะไรอะฮะโอเคเราน่าจะได้ดังอะไรทุกคนดันคลิปกลางเข้ามาให้ด้วยครับแบบดันกดดันอะแบบต้องมากลางนะไปเอาไปอีกหนึ่งสกิลก่อนไวโอเลตกลับบ้านแล้วมั้งนะดูทรงเอายังไม่กลับยังไม่กลับใช่ไหมยังไม่กลับอีกใช่ไหมเอาฟิกเลยโดนทีต้องหนีสกิลมันแรงไปหน่อยอ่ะดิเนี่ยทุกคนเนี่ยเล่นเมจประมาณนี้เลยโซนสูงโซนตัวดาเมจเขาแบบหนักเอาแบบหนักเขาเจ็บเราเจ็บคือเราเจ็บไม่ได้เราเจ็บไม่ยอมเราต้องให้เขาเจ็บด้วยแบบเดินเข้าบ้านแล้วก็ยังเอาอ่ะแบบมันเลือดเย็นสุดๆไม่อะไรเนี่ยเอ้านายมีเกิดด้วยเหรอ ไม่มีเกิดแต่กดขู่เหรออู้อุ้ยอุ้ยจะตายแล้วนั่นน่ะจะเป็นลมเขียวเด้งไปเลยเขียวเด้งไปเลยเอาต่อครับต่อครับผมอยากเจ็บมันต่อมูลาดไม่ไหวแล้วออกทอยมาเลยมูลาดโอเคก็ GG นะครับผมเกมนี้คือเยน่าก็ตีบ้านให้นะครับส่วนผมนี่ก็คือโป๊โคตรมันนะครับผมก็คือยูเอะมาผมก็ไปอ่ะมูลาดมาผมก็ไปเห็นปะคือมีคาถาดูดเลือดไว้เราถึงทำแบบนี้ได้ไม่งั้นนะคือผมต้องกลับบ้านแล้วแต่คือผมมีดูดเลือดไงผมก็เติมเลือดบ่อยอ่ะคือผมเจ็บมาผมเติมเลือดแล้วผมโป๊กเจ็บมาเติมเลือดโป๊กนะครับผมคือมันเป็นไอเทมที่แบกเลยเกมดีอ่ะคาถาดูดเลือดอ่ะทุกคนก็ลองมาเล่นตามดูได้นะครับก็เหมือนจะทำดาเมจไปประมาณ 200,000 นะครับผมแล้วก็ได้ MVP มาด้วยนะครับเดี๋ยวดูดาเมจนะครับผมว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะดาเมจ 38% เกือบ 40% เลยนะครับดาเมจ 200,000 นะครับถือว่าเยอะมากนะครับผมเข้าร่วมไฟไป14ครั้งนั่นก็คือเยอะสุดนะครับโอเคสำหรับดีเลน่าคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมทุกคนก็น่าจะได้เห็นเทคนิคการโซนแบบเทพๆนะครับผมการล้วงนะครับผมหรือว่าการดักอะไรพวกนี้นะฮะก็ได้เห็นไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมคิดว่าคนที่หัดเล่นลีน่าดูคลิปนี้คือคุ้มจุใจแน่นอนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ